ผมชื่อโจเป็นสแตนด์อินถ้าตัดหัวพี่ออกอะดูยังไงกับพี่ตรงเวอร์เวอร์ยิมใครมันจะไปเหมือนกันได้ขนาดนั้นวะพี่ตรงหนึ่งสองสามจะจ้องพี่อีกนานไหมเนี่ยนี่มิงจะย้ายมาอยู่พี่แล้วจริงเหรอพอดีว่าพี่ตรงเขาจะไปอีเวนต์อะกูเลยคิดว่าจะปรับบทให้พี่เอกแม่งใส่หน้ากากแล้วก็ให้มึงเล่นแทนไปเลยโจพี่ถูกพุ่มกับไล่ออกจากโปรเจกต์แล้วไอ้โจเสียบแทนเดี๋ยวผมดูแลต่อยนี่หมิงเป็นอะไรเนี่ยฮะหมิงหึงพี่เหรออย่าหลงตัวเองให้มากนักนะพี่มันก็แค่สแตนด์อินแล้วนายเห็นพี่เป็นตัวอะไรวะตัวแทนของไอ้ตรงใช่ปะมีกองหนังน่องมาถ่ายที่บ้านเรานะแล้วเขาต้องการสตันไทยไปเล่นกองพวกนั้นแม่งกองเถื่อนตายห่างขึ้นมาไม่มีใครรับผิดชอบมึงเว้ยแล้วผมมาอยู่ในร่างใครผมอยากจะลองหางานเสริมเป็นสตันดูอ่ะพี่ไองานสายเนี้ยมันยากเหมือนกันนะเว้ยเราได้โจคนใหม่แล้วแหละเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าว่าคุณจำคนผิดแล้วครับคนนั้นเขาเป็นสตันเหรอครับใช่ค่ะเด็กใหม่พี่วูดเขาคุณชื่ออะไรโจครับฝากเช็คประวัติทีผมอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาคุณเหมือนกับคนคนนึงที่ผมเคยรู้จักอ่ะผมอยากให้คุณมาเป็นตัวแทนเขาแล้วคุณมาช่วยผมทำไมอ่ะผมทำให้คุณได้หมดขอให้คุณมาอยู่กับผมคุณเป็นใครกันแน่เก็บของมาจากบ้านพี่เดลามิงจอผมรู้ว่าตอนนี้พี่เกลียดผมแต่ผมจะใช้เวลาที่เหลือทำให้พี่กลับมารักผมมาอีกครั้งผมสัญญานะว่าผมจะไม่ทำให้พี่เสียใจอีกแล้ว